เข้ามาจับสิเย่เอาแกว่งแกว่งแกว่งโอ้เบา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 พี่นายเบาๆลูกเดี๋ยวน้องหล่นนะครับเดี๋ยวน้องเจ็บสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะมาเล่าบรรยากาศการไปรับหลานชายที่โรงเรียนเป็นครั้งแรกของตาปีเตอร์เลยค่ะพาฝรั่งมารับหลานนะคะแทนแม่เขาฝรั่งเนี่ยโหคือคุณตาปีเตอร์เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะพาไปตั้งแต่โน่นเลยเที่ยงนะคะซึ่งเวลาที่เขาจะปล่อยเด็กนักเรียนก็ช่วงบ่ายโมงนะแต่ว่าไปเข้าตึกไม่ถูกอ่ะทุกคนวนไปวนมา 2-3 รอบนะคะจอดผิดตึกตลอดนะคะสุดท้ายก็มารออยู่ที่หน้าตึกได้แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศที่หน้าตึกที่ระเรียนอยู่อะค่ะมะนาวอาร์ตยูyou are excited now มารับหลานนะแต่ excited โอเคโอเคโรงเรียนสวยดีค่ะบรรยากาศดีมากๆต้นไม้ร่มรื่นนะคะหลานสาวก็เลือกที่เรียนให้ลูกได้ดีมากๆเลยบรรยากาศร่มรื่นนะคะตอนนี้ฝรั่งก็ยืนรอนะคะยืนรอหลานได้หนังสือหรือยังลูกไหนไทยไทยอ๋อนั่นเหรอบายบายเพื่อนสิลูกโอ้บายบายดูซิว่าหนังสือเหมือนกันไหมมาดูก่อนบุ๊กบุ๊กแฮปปะลูกแฮปปะลูกเดอะบุ๊กโนโนในฝันอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อได้แล้วค่ะขอบคุณมากเออสามทับสามอะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เคยมารับเลยครั้งนี้ครั้งแรกตื่นเต้นหาตึกก็ไม่เจอไปพี่นายไปหารถจำรถได้ไหมครับไหนไหนรถอยู่ไหนเอ่ยไหนรถอยู่ไหนเอ่ยโรงเรียนพี่นายสวยมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมีซุ้มเรียกซุ้มอะไรคะเนี่ยซุ้มค่ะเรียกคือซาโคซาโคที่มันเป็นสีที่ถ้าพอดูที่มันเป็นแบบนี้อ๋อเหรอแบบนี้อ๋อใช่มันเป็นสีอ่ะอ๋อเหรก็ขึ้นรถมาก็คุยกันจ้อเลยนะคะความไร้เรียงสาของเด็กนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะสื่ออะไรนะบางทีเขาฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ไปงั้นแหละค่ะให้เขารู้สึกว่าเราฟังเขาอยู่นะคะในที่สุดเราสองคนนะคะพี่ธนัทได้เป็นยายค่ะส่วนตาปีเตอร์เนี่ยเขาได้เป็นตาสมใจนะคะไปรับหลานที่โรงเรียนนะคะคุณครูยิ้มรับน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่คือไลฟ์สไตล์ของฝรั่งนะคะที่อยากมาอยู่เมืองไทยนะคะคุณตาปีเตอร์เป็นชาวออสเตรเลียค่ะวันนี้ก็อยู่ในวัยเกษียณนะคะเกษียณก่อนอายุเพราะเนื่องจากว่าเป็นโควิดนะคะพอหลังจากเป็นโควิดก็ทำงานไม่ไหวค่ะก็เลยต้องเกษียณก่อนอายุนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประเทศไทยก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวคนไทยได้มากที่สุดเช่นนั้นเองก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วเขาทำได้เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะตกเย็นเราก็พากันมาเดินรอบหมู่บ้านนะคะแบบนี้เลยเป็นประจำทุกวันนะคะดนทัดไม่ดีอย่าไปเก็บของเขานะครับครับครับพาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆรอบหมู่บ้านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ